ถุงเท้าอัจฉริยะนี้นะคะมีชื่อว่า Elastimate พัฒนาโดยสตาร์ทอัพจากประเทศอิสราเอลโดยใช้เป็นเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาระบบหมุนเวียนโลหิตไม่ดีบริเวณขาค่ะโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็นักกีฬาซึ่งสามารถสวมใส่ได้ทั้งวันเลยค่ะโดยโอเมอร์เซลกานะคะประธานแล้วก็ผู้ก่อตั้งบริษัท Elastimate มองว่าบริษัทได้พัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยวัสดุอัจฉริยะที่สามารถนำมาสวมใส่เพื่อช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นได้ซึ่งถุงเท้านี้นะคะจะสามารถนวดขาของผู้ป่วยเพื่อช่วยให้หัวใจค่ะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงที่ขาได้ซึ่งคิดเป็นระยะห่างนะคะประมาณครึ่งเมตรและที่สำคัญค่ะวัสดุอัจฉริยะนี้ยังสามารถปรับขนาดได้ตามจังหวะกระแสไฟฟ้าโดยจะขยายตัวนะคะเมื่อมีกระแสไฟฟ้าแล้วก็จะหดตัวค่ะเมื่อตัดกระแสไฟซึ่งการบีบรัดที่ขานี้นะคะก็จะคล้ายกับการนวดนั่นเองค่ะปัจจุบันนะคะมีการจำหน่ายถุงเท้า Elastimate เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดดำต่อมน้ำเหลืองแล้วก็แผลเรื้อรังนอกจากนี้นะคะยังเน้นเจาะกลุ่มนักกีฬาที่ต้องการพักฟื้นหลังทำกิจกรรมอย่างหนักหน่วงรวมถึงหญิงตั้งครรภ์ค่ะที่มักจะมีอาการขาขออภัยค่ะรวมถึงหญิงตั้งครรภ์นะคะที่มักจะมีอาการชาแล้วก็เท้าบวมจากการศึกษาของศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปีแล้วก็โรงพยาบาล River Oaks ในปี2007พบนะคะคุณผู้ชมว่ามีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคหลอดเลือดดำเรื้อรังเพียง1ใน5เท่านั้นที่ใช้ถุงเท้าแบบบีบรัดตัวเป็นประจำทุกวันซึ่งมักจะมีเสียงวิจารณ์จากผู้ใช้ค่ะว่าถุงเท้าประเภทนี้นั้นทำให้รู้สึกอึดอัดนอกจากนี้นะคะยังใส่แล้วก็ถอดลำบากอีกด้วยแต่ว่าถุงเท้าอัจฉริยะ Elastimate นี้ค่ะจะสวมใส่สบายกว่าสามารถใส่ได้ทั้งวันนะคะแล้วก็ทุกวันด้วยรวมถึงใช้ซ้ำได้เพียงแค่ชาร์จแบตเตอรี่ค่ะขณะนี้ถุงเท้าอัจฉริยะนี้นะคะกำลังอยู่ในขั้นตอนทดสอบในศูนย์การแพทย์อิสราเอลโดยบริษัทก็หวังจะขยายกำลังการผลิตให้มากขึ้นก่อนจะวางจำหน่ายช่วงกลางปี2019ในราคาประมาณ 150-250 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 4,600-7,700 บาทค่ะปัญหาอาการชาที่เท้านะคะแล้วก็เท้าบวมค่ะโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็นักกีฬาที่ออกกำลังกายอย่างหนักเป็นปัญหาสุขภาพค่ะที่ต้องรับการรักษาอย่างเร่งด่วนนะคะดังนั้นถ้ามีถุงเท้าอัจฉริยะแบบนี้ค่ะก็น่าจะเป็นทางเลือกสำหรับการรักษาได้ดีขึ้นค่ะ